بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال تعالى أيضا كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามีวันนี้โดยหลักธรรมดาแล้วเนี่ยผมก็จะจัดเดือนละ2ครั้งแล้วก็หลังละหมาดอิชาถามว่าทำไมจึงรีบทุกวันนี้นะพี่น้องครับอะไรมันเกิดขึ้นกับสังคมโลกให้พี่น้องพิจารณาแล้วก็ตรึกตรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกว่าจะจบปีนี้น่ะผมว่าคงตายกันหลายคนเรื่องของกัญชาพี่น้องในอิสลามเนี่ยพูดอะไรไว้คุมเคือมีไหมไม่มีครับพี่น้องอิสลามพูดอะไรไว้คุมเคือไม่มีบอกไว้ชัดเจนทุกอย่างวันนี้ผมไปกุตบะที่สุวรรณภูมินะครับเมื่อวานก็ออกจากบ้านตีสามน่ะไปละหมาดซุบฮ์ที่บ้านพับเสร็จแล้วเดินทางไปอุตรดิตถ์ไปบรรยาย2ชั่วโมงแล้วรีบกลับไม่ได้ละหมาดเพราะกลัวจะมาละศีลอดที่บ้านพับไม่ทันนะครับดีว่าพึ่งนี้น่ะท่านอิหม่ามซุนูซีแกยกเลิกให้ไปเริ่มหลังละหมาดอีดแล้วพึ่งนี้ผมก็มีงานเดียวนะครับบ่าย2ต้องเดินทางไปนิ่มเจริญที่อาจารย์มัสอูดอิสมาแอลและวันอาทิตย์ผมรู้สึกว่ามี5งาน7โมงเช้าถึง8โมงครึ่ง9โมงที่บ้านพยามัดวงสรร11โมงที่คอริสุนาราชบัวขาวบ่ายโมงที่อิหม่ามอะหมัดวงอารี5โมงเย็นที่พระเจ้าทิศแล้วก็วันศุกร์หน้าก็จะเดินทางไปภูเก็ตกับอาจารย์ฮากีมมังเดชะเพียแล้วครับรู้สึกเพียเลยพอถึงวันที่จะบินเนี่ยไม่อยากจะลุกจากเตียงเลยเพราะอายุมันก็มากแล้วก็อยากจะอยู่กับบ้านทีนี้คนมุสลิมน่ะไม่ใช่ยิงแก่แล้วก็ยิงแย่มันไม่ใช่ต้องแก่งในเรื่องของอิบาดะห์ตอนหนุ่มๆไม่เคยละหมาดกิยามุลเลนอายุมากต้องละหมาดผมไปถูกถามที่ตราดเขาถามผมว่าอาจารย์ทำไมล่ะเวลาอายุเรามากแล้วเนี่ยตื่นแล้วไม่อยากหลับเอาพี่น้องจะตอบยังไงและกว่าจะขึ้นมาละหมาดได้นี่หลายบิดหลายออดเลยตื่นตีสองครึ่งเนี่ยบิดกับตีสามกว่าเนี่ยกว่าจะขึ้นละหมาดได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยก็เหตุที่ว่าเราเนี่ยพี่น้องที่นอนอายุ60กว่าแล้วมันนอนไม่หลับเนี่ย
ก็เนื่องจากว่าอีตอนหนุ่มๆน่ะตอนสาวๆเราทรยศต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ต้องการลงโทษเราในอาคิเราะห์เพราะการละหมาดกิยามุลเลนนั้นมันจะไล่โรคร้ายที่จะเกิดขึ้นกับเราและเป็นมารยาทของคนดีๆทั้งหลายในยุคต้นทำไมเราจะทำไม่ได้แค่ละหมาดกิยามุลเลนพี่น้องครับคือแผ่วอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาแต่อย่าแผ่วเรื่องศาสนาพี่น้องอย่าแผ่วเรื่องศาสนาจัดกันแป๊บแป๊บแป๊บแล้วเลิกผมไม่เอาครับพี่น้องจะยืนสองเดือนละสองครั้งอินชาอัลลอฮ์นะแล้วก็คนที่ช่วยเหลืองานผมก็คือน้องแฟนชื่อหวังทั้งสองคนเลยและลูกชายคนหนึ่งต้องทำหน้าที่กันไปเราต้องกลับพี่น้องอัลลอฮ์ก็ให้เราดูมากมายก่ายกองแล้วดูอะไรดูคนที่ตายไปแล้วไงเราไม่เคยไปดูเลยหรือเวลาหัวใจเราแข็งกระด้างเนี่ยให้ไปจับเนื้อหนังของคนที่ตายให้ไปดูคนที่ป่วยให้ไปเยี่ยมคนที่ป่วยมันก็จะทำให้หัวใจของเรานะเบิกบานในการที่จะภักดีต่อลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับผมจะบอกเรื่องง่ายๆที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนโลกอวสานหนึ่งมัสยิดจะถูกประดับประดาและแข่งขันกันสองความไม่รู้จะประจักษ์ในสังคมสี่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับจะเอาแนวทางของกลุ่มชนในยุคที่ผ่านมาพวกยะฮูดและนาซารอมาปฏิบัติแล้วก็การตัดญาติขาดพี่น้องมันจะเกิดขึ้นมากมายก่ายกองและสังเกตดูดังนั้นพี่น้องครับหัวข้อในวันนี้คือสอนอากีดะห์ให้ลูกตั้งแต่เยาว์วัยเวลาเขาโตมาเขาจะได้ไม่เปลี่ยนเวลาเกิดวิกฤตอย่างไรก็ตามเขาจะไม่ขายศาสนาคือเราต้องการสองอย่างเราเนี่ยต้องการสองอย่างหนึ่งเกิดวิกฤตจะได้ไม่ขายศาสนาอาจารย์นาซีดปานมณีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเชิญมาเดือนหน้านะครับชีวิตของแกนี่สุดๆเลยครับยากลำบากมากๆเลยแต่วันหนึ่งพี่น้องครับแกเนี่ยเห็นรถวิ่งมาเลยรถปิกอัพแล้วแกนั่งแกขับรถมอเตอร์ไซค์แกบอกตายแน่เลยล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับกำลังตกอกตกใจเนี่ยเมื่อวานเขาพูดออกรายการกับผมว่าวันเสาร์นี่วันพุธเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังลั่นเลยสุดท้ายถูกรถชนลากไปไกลแกก็ไม่ตายถามว่าผมมาเล่าให้พี่น้องฟังทำไมถ้าหากว่าอาจารย์นาซีดเนี่ยตอนอยู่ดีๆเนี่ยไม่เคยคิดถึงอัลลอฮ์ไม่เคยรับรู้เรื่องของอาคิเราะห์เขาจะกล่าวกะลิมะฮ์อีตอนวิกฤตได้ไหมนี่คือคำถามคืนนี้เพราะกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์มันไม่ได้มาด้วยกับการท่องจำมันมาด้วยกับอามันอิบาดะห์แต่เราเนี่ยตอนดีๆที่นบีได้บอกเอาไว้ที่เคยพูดไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเนี่ยมาตานิมักบูนนฟีฮิมากะซีรุมมินันนาสอัสซะฮวัลฟรอกมันมีความดีอยู่สองอย่างด้วยกันที่บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยช่อฉนอัลลอฮ์ไปอย่างหน้าตาเฉยและทุกคนได้รับไอความดีสองอย่างเนี่ยอะไรครับพี่น้องหนึ่งอัสซะฮตอนสุขภาพดีเนี่ยเราแบ่งเวลาเหล่านี้ไปทำอะไรสองวัลฟรอกยามว่างเราเอาเวลานี้ไปทำอะไรถ้าสองเวลานี้ได้กับเราเราไม่ได้เคยสนใจไม่ได้เคยหยิบอัลกุรอานของอัลลอฮ์มาอ่านเลยเนี่ยอีตอนเกิดวิกฤตตอนจะตายเนี่ยกะลิมะฮ์จะมาหาเราไหมนี่ผมพูดนี่ไม่ยากเลยนะไม่ยากเลยฉะนั้นนบีพูดต่อไปว่ายุบอัสุอะลามามาตะอะไรคนเนี่ยมันจะเกิดในกุโบในสภาพก่อนตายยังไงล่ะเกิดในกุโบในสภาพก่อนตายอีก่อนที่เขาจะตายตอนอยู่ดุนยาเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของดุนยาอย่างเดียวหรือเปล่าหรือแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยแต่ถ้าหมกมุ่นอยู่กับดุนยาอย่างเดียวเนี่ยผมกล้าประกันเลยสอนเท่าไหร่ก็ไม่รับ
และตอนที่จะตายเนี่ยไฟธาตุแตกใช่ไหมบังแลเมื่อไฟธาตุแตกเนี่ยมันจะว้าวุ่นมากเลยตอนไฟธาตุแตกเนี่ยเรื่องของอาคีรอจะมาแล้วถ้าเราเป็นคนชั่วนรกจะมาให้เห็นเลยถ้าเราเป็นคนดีสวรรค์จะมาให้เห็นฉะนั้นตอนไฟธาตุแตกเนี่ยเรามีชีวิตยังไงจะมาเห็นเราตอนที่เราหมดสติพี่น้องจำไว้คนทุกคนต้องหมดสติตอนหมดสตินะอาคีรอจะมาหาเราแต่ถ้าเราเป็นคนดีอะแบ่งเวลาให้กับอัลเลาะห์ล่ะไม่ต้องกลัวเลยครับตายคนเดียวไม่มีใครสอนสามารถจะกล่าวกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังๆได้เองแต่ถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ในสภาพที่แบ่งเวลาให้อัลเลาะห์ก็แบ่งไม่ได้เสร็จครับเสร็จแน่พอจับธงครั้งสุดท้ายไม่ได้เนี่ยอาคิเราะห์ไปเจออะไรพี่น้องคิดเองอายะห์เมื่อกี้นี้พี่น้องลาไคราฟีกะซิริมินัจวาฮุมไม่มีความดีอะไรอันมากมายเลยในการที่เจ้าซุบซิบกันซุบซิบกันไปเถอะในดุนยานี้ไม่ดีทั้งนั้นอ่ะอิลลานอกจากสามอย่างมันอามารบิซอดะกะตินซุบซิบกันเว้ยจะช่วยเว้ยคนที่จะซื้อซาเล้งนะเขาก็ร่างกายไม่ดีเดินเหินก็ไม่สะดวกนะครับวันนี้ผมลืมเอารูปแกไปพอไปกุตบะห์ที่สุวรรณภูมินะครับถ้ามีรูปแกไปกับลูกเนี่ยผมได้แล้วอย่างน้อย 2-3,000 ลืมสนิทเลยพี่น้องนี่นบีบอกอัลลอฮ์บอกต้องซุบซิบกันในเรื่องนี้ทำยังไงจะบริจาคทำยังไงจะช่วยเหลือสังคมทำยังไงจะช่วยลูกบ้านโน้นมันเรียนดีแต่พ่อแม่อย่างไรนี่ซุบซิบอย่างนี้อัลลอฮ์ต้องการเอามาอารูฟเฟนหรือสั่งใช้กันในสิ่งที่ดีก็คือในสังคมมีการเรียนการสอนเอาพี่น้องเอาง่ายๆเลยถ้าตรงนี้ไม่มีทั้งคลองไม่มีเลยพี่น้องว่ากันยังไงเด็กรุ่นหลังเนี่ยที่อบิดินบอกตะกี้เนี่ยเด็กรุ่นหลังเนี่ยบอกเลยว่าพ่อฉันชอบผู้ชายด้วยกันจะแก้กันยังไงตอบผมสิครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกตอบได้ไหมจะแก้กันยังไงเอาใครตอบสิครับเอาว่าที่จะแก้กันยังไงถ้าลูกพูดคำนี้ฉันเป็นผู้หญิงฉันชอบผู้หญิงด้วยกันมะจะแก้กันยังไงถ้าไม่มีการเรียนการสอนเนี่ยพี่น้องแต่อย่าลืมนะอยู่บนอาราสตุนเขานั่งอยู่บนบัลลังก์ผมขอมาแล้วและได้ทุกอย่างพี่น้องและสิ่งที่ผมขออยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้ฉันรวยและฉันเป็นคนตะนีอย่าให้ฉันรวยขออยู่แค่นี้แหละเดินทางไปไหนมาไหนได้อัลฮัมดุลิลละห์ให้พี่น้องขอดุอาให้ผมสุขภาพดีพอแล้วใช่ไหมครับเอารวยแล้วตะนีนะรวยทำไมเอาพี่น้องคิดที่อัลลอฮุอักบัรสองเอามาอารูฟเฟนหรือคุยกันซุบซิบกันว่าเฮ้ยหมู่บ้านเราไม่มีการเรียนการสอนเลยอยู่เหมือนกับคาเฟ่นี่ทำยังไงกันนี่นี่คืออัลลอฮ์ต้องการสามเอาอิสลาฮิมไบนันนัสต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขสังคมเขาทะเลาะวอแวงกันเราเป็นแกนกลางในการที่จะให้เขาเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการสามอย่างพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับผมกุตบะห์สุวรรณภูมิวันนี้15นาทีผมบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยวะมากอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์บอกฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดสร้างมาเพื่อที่จะให้เขาเคารพภักดีต่อฉันนี่อัลลอฮ์บอกครับฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยว่าใครก็ตามถ้าใช้อวัยวะของเราทั้งหมดเนี่ยหูตามือเท้าไปกับการทรยศต่ออัลลอฮ์เขาจะได้รับกับความหลงและความทุกข์ยากในอาคิเราะห์พอเราใช้องค์ประกอบผิดตาดูอะไรหูฟังอะไรปากพูดอะไรมือกระดิกกระเดี้ยไปยังไง
ถ้าใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ผิดขั้นตอนที่อัลเลาะห์ต้องการ1หลง2ถูกทรมานในอาคิเราะห์พี่น้องคิดสิถามว่าเวลาเราใช้ตาไปในทางที่ผิดเราใช้หูไปในทางที่ผิดเราใช้ลิ้นไปในทางที่ผิดเราใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ไปในทางที่ผิดเนี่ยความคับแค้นมันอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่ลิ้นหรืออยู่ที่อวัยวะอยู่ที่ไหนครับนี่ไงใช่หรือเปล่าเพราะนั้นถามว่าทำไมในประเทศอเมริกาในอังกฤษในสวีเดนนะครับในเยอรมันในฝรั่งเศสผมอ่านมาเมื่อ20ปีที่แล้วหนังสือเล่มนี้ฆ่าตัวตายปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20,000 คนประเทศ 4-5 ประเทศเนี่ยถามว่าเขาไม่มีสุราที่จะดื่มหรอมีไหมครับจะบินไปทำดีนาที่ไหนได้ไหมจะบินไปกินไวน์ขวดละแสนได้ไหมจะบินไปเล่นคาสิโนที่ไหนได้ไหมจะนั่งเครื่องบินลอยฟ้าอาบน้ำบนฟ้าสักสิบชั่วโมงได้ไหมได้หมดเลยแต่ผมเคยถามแล้วและทำไมคนเหล่านี้ห้าประเทศนี้จึงคิดฆ่าตัวตายตอบผมได้ไหมวันนี้ผมกุตบ้าเรื่องนี้ที่สุวรรณภูมิหาคำตอบได้ไหมทุกอย่างเขามีหมดเลยเขาไม่ได้ห้ามโดยจะบินไปไหนก็ได้เขาฟรีสไตล์ทุกอย่างเลยเรื่องชั่วเพราะอะไรครับมันมีคำตอบในอิสลามอย่างสวยสดงดงามมากอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรญีมวะมันอะรอดออันซิกรีوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي และใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฉันณที่นี้คืออัลลอฮ์ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا แน่นอนเหลือเกินเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นตรงประเด็นไหมครับตรงเป๊ะไหมเอ้าละใครล่ะก็กาเฟสไงพี่น้องฆ่าวันนึงกี่ศพไม่ใช่คนอื่นเลยเมียบ้างผัวบ้างพ่อบ้างบ้างลูกบ้างอะไรบ้างเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีอัลลอฮ์และเรามีอัลลอฮ์ล่ะเรากลัวกับความเหน็ดเหนื่อยเรากลัวกับความทุกข์ยากพี่น้องครับผมลงใต้เนี่ยไม่ได้นอนห้องแอร์นะครับนอนสุราร้อนร้อนนะหัดลำบากบ้างดุนยาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับตอรีกุญยันนะเอาวาลูฮูสวบุนเขาพูดสวยมากทางไปสวรรค์น่ะที่แรกๆนี่มันยากมากโอ้โหมึงจะพากูไปฟังศาสนากูไม่เคยไปฟังใครเลยกูเพิ่งกลับจากกลางนาเลี้ยงงัวเพิ่งจะผูกมึงจะเอากูไปแล้วใช่ไหมครับทางไปสวรรค์ที่จะเดินครั้งแรกยากไหมยากซออบนวะลากินอินซอบัรตะอะลาซูบะติฮีวะซันตัยลัซซะติลดาอิมะแต่ในเมื่อท่านอดทนบนความยากลำบากท่านก็จะถึงรสชาติของความอร่อยอร่อยอย่างถาวรในอาคิเราะห์ใช่หรือเปล่าฉะนั้นวัตรีกุนนารทางที่ไปนรกนั้นเอาวะลูฮูซะฮลุนยามีลุนที่แรกในโอโหง่ายและสวยมากจะทำดีนาจะดื่มเหล้าจะกินกัญชาอย่าเสื่อซ่านะตายนะครับพี่น้องกัญชามันมีหลายพันนะครับอย่าไปใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับตายไม่รู้เรื่องนะแล้วเราเอาได้มั้ยเมื่อได้ยินข่าวแบบนี้ก็ผมบอกไว้แล้วว่าเซนาอุมัตเป็นคนชาวสวรรค์และคนจะสวรรค์เขาพูดเนี่ยมันหัวใจเราเกือบจะหล่นนะครับเอาย้ำอีกทีหนึ่งอุมาร์พูดไว้ลายากุรันนะกุมซียามุรยุเรนวะสลาตุหูเท่าไหร่ระวังแรงในกาอาจารย์สมิธมาแล้วเชิญเลยนะครับฮะเฮ้ย
อาจารย์สมิธมายังเชิญๆเลยนะครับมาแล้วนะเชิญนะเดี๋ยวผมเอานี้นิดเดียวอุมัรบอกว่าการละหมาดของคนคนหนึ่งการถือศีลอดของคนคนหนึ่งอย่ามาลวงเจ้าหมายความว่าคำพูดของท่านเซนอุมัรคำนี้คือเมื่อเห็นคนละหมาดเมื่อเห็นคนบวชอย่าพึ่งว่าเป็นคนดีนะวะลากินยันซูรูอิลาซิดิกีอิซาฮัดดัสให้ดูว่าคนบวชเก่งละหมาดเก่งเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเขารักษาคำพูดไหมสองวะอิลาอามานะติฮิอิซุตุมินะในเมื่อสังคมเขาฝากอามานะไว้ให้กับเราเนี่ยเรารับอามานะเขาได้ไหมข้อที่สามมาเรื่องกัญชาแล้วครับวะอิลาวะรอยฮิตะกุสุบฮะเชิญครับอาจารย์ในเมื่อเขาเป็นคนหวะเราะเป็นคนซอและเขาทิ้งของสงสัยไหมของที่ไม่แน่ใจว่าฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยคนละหมาดคนบวชทิ้งไหมถ้าละหมาดและบวชแล้วไม่ทิ้งแสดงว่าท่านไม่ใช่เป็นคนหวะเราะใช่ไหมครับนี่คือคำตัดสินของอิสลามสิ่งที่คุ้มครัวไม่รับทั้งสิ้นบางครั้งของฮาลาลเขายังกลัวเลยนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักอีกนิดนึงนะครับพี่น้องทางที่จะไปนรกนั้นแรกๆนี่สวยมากเดินสะดวกเลยทางไปนรกวะลากินอิซากอรกะจิมาลูฮูอับลอกัสสะกอวัตอัดดาอิมแต่ในเมื่อว่าไอความสวยงามอันนั้นมันหลอกท่านถึงขั้นแล้วหลอกท่านเรียบร้อยแล้วลักขโมยแล้วดื่มเหล้าแล้วทำดีนาแล้วนะครับความทุกข์ยากมันจะเกิดขึ้นในใจของท่านเลยทีนี้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นเราถึงเตือนว่าฟามันซูอซีฮาอานินนาร์ใครถูกกันออกจากขุมนรกวะอุดะกิลันยันนาตะและถูกนำตัวเข้าสวรรค์ฟะกอดฟาซะนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงในดุนยานี้จะมีสักกี่ร้อยล้านก็ช่างนั่นไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงเพราะทรัพย์สมบัติเนี่ยเราต้องเฝ้ามันแต่ความรู้มันเฝ้าเราทรัพย์สมบัติถ้าไม่ใจสะกาดใจมันสบายไหมบางแหละทรัพย์เนี่ยไม่ได้ใจสะกาดหงุดหงิดไหมหงุดหงิดไม่สบายอกสบายใจเลยนั่นแหละครับพี่น้องคนที่หวงแหนในรุกลอิสลาม5ประการนะครับขอเชิญอาจารย์สมิธจบเลยนะครับ4ทุ่ม4ทุ่มชั่วโมงกว่าเองไม่ได้ดินอยู่ก่อนเพราะว่าผมได้มาที่เยอะต้องรีบกลับไปเอาผมได้กินน้ำร้อนก่อนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนنبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์อบิดีนฮัสซันบรรดาพี่น้องที่เดินทางมาร่วมรับชมรับฟังเรื่องราวศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจในวันนี้อีก1วันนะขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลามากๆพี่น้องแล้วก็ขอบคุณครูดินนะและคณะด้วยที่ให้โอกาสผมได้เดินทางมาที่นี่ก่อนอื่นเลยอ่านดุอาให้ฟังก่อนนะบัวบทที่หนึ่งหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะฮยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินโอ้โหดีใจสองไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลา
ขอละกอตานีวะอานาอับดุกะวะอานาอาลาอัฮดิกะวะวะอดิกะมัสตะตะตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาศนะตุอะบูอุลกะบินิอมะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีفاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا ชื่นใจไม่เสียแรงนะครับบทที่3ให้พ่อแม่รับบิกฟิรลีอัลฮัมดุลิลลาห์บทที่4ให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุและบทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์บทนี้พี่น้องดูอาบทนี้ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ได้ขอเอาอย่างอื่นขอเอาสวรรค์เลยอัสอาลูกะมูรอฟะกอตะกะฟิลอัลลอฮ์มันชื่นใจนะแต่บอกกับพี่น้องวันนี้นะครับครูดินบอกให้ยัน4ทุ่มมาเลยนะไม่ไหวหรอกนะเดี๋ยวครูดินมาต่อเพราะวันนี้ผมทั้งวันเลยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดละหมาดวันศุกร์ที่โรงเรียนเปิดวันศุกร์ผมมากลัวมากเลยว่าเดี๋ยวจะรับรองพี่น้องที่จะมาร่วมละหมาดที่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้ดีจึงไม่กล้าประกาศเยอะนะครับก็มีพี่น้องที่ทราบข่าวบ้างโทรมาบ้างไปละหมาดกันวันนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์ผ่านไปได้โดยดีนะวันนี้บอกกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับเตรียมตัวเลยนะลูกหลานใครที่จบป.6ในปีหน้านะครับโรงเรียนเราจะเปิดรับสมัครตอนนี้มีคนส่งชื่อมาแล้ว4คนจากชุมพร2คนแล้วก็จากคลอง20อีก2คนนี่ไม่ใช่ของเทอมหน้านะของปีหน้าบอกอาจารย์ทำไมโรงเรียนอาจารย์มีคนสมัครแล้วล่ะก็เรียนฟรีนะหลายคนบอกโอ้โห นักเรียนผมนะตอนนี้ประจำอยู่ที่โรงเรียน45คนนะทำไมมี45เห็นว่า50ล่ะทีแรกนะ50ตอนสมัครทีแรกมี80 90นู่นแหละเวลาบอกท่องตาบานะหายไปเลย30กว่าคนอัลเลาะห์นี่วิกฤตนะพี่น้องนี่คือวิกฤตของสังคมมุสลิมผมให้เวลา 3-4 เดือนบางครอบครัวแนะวิธีด้วยอาจารย์ไม่เอาจ้ะเรียนฟรีอยากจะส่งลูกแต่โอ้โหท่องตาบาไม่เอาจ้ะเนี่ยพ่อแม่พูดแบบนี้ลูกได้ใจเลยหายไป 3-40 คนเพราะไม่ท่องตาบาหลังจากนั้นเด็ก50คนท่องตาบาหมดเลยบางมาเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะมีเปิดรอบสมัครผู้ใหญ่ปรากฏว่านักเรียนท่องตาบา50คน50คนพี่น้องเราชื่นใจแล้วทีแรกผมยังนึกอยู่ว่าจะท่องตาบาได้สัก10คนนะป้าโรงเรียนเปิดเนี่ยปรากฏเด็กท่องตาบา50คนแต่วิกฤตที่2พี่น้องที่ทำให้นักเรียนลูกหลานมุสลิมถึงขั้นไม่เรียนศาสนาพี่น้องรู้ไหมคืออะไรโทรศัพท์ผมประกาศกฎข้อที่2โรงเรียน TM อิสลามิกจะไม่ให้นักเรียนเล่นโทรศัพท์ตลอด4เดือน15วันถอนเลยพี่น้อง5คนแม่โทรมาฮัลโหลอาจารย์ลูกฉันบอกว่าถ้าไม่เล่นโทรศัพท์ไม่ไปเรียนผมบอกถ้าไม่งั้นไม่ต้องมาลาออกไป5คนตอนนี้เด็กนักเรียนผมเหลือ45คนพี่น้องกลับไปดูลูกหลานท่านนะวิกฤตถึงขั้นยอมทิ้งการเรียนศาสนาเพราะรักษาโทรศัพท์เปล่านี่ขนาดนี้แล้วเราบอกเอ๊ะอาจารย์มันถือร่นไปร่นมาเนี่ยให้เลือกระหว่างจะไปเรียนโรงเรียนที่เรียนศาสนากิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์กับเพื่อที่จะทิ้งโทรศัพท์เนี่ยบอกกับพ่อกับแม่ว่า
หนูจะเรียนหนังสือต่อเมื่อจะมีโทรศัพท์ไปด้วยผมบอกเลยพี่น้องจะมีลูกกี่คนที่เรียนหนังสือได้ดีด้วยกับการเล่นโทรศัพท์ในเวลากลางคืนพ่อแม่บางคนนะครับมาอยู่ที่โรงเรียนแล้ว15วันมาที่โรงเรียนบอกเลยอาจารย์ขอบคุณโรงเรียนมากเลยที่มีนโยบายไม่ให้ลูกหลานเล่นโทรศัพท์เนี่ยเพราะลูกฉันก่อนจะมาเนี่ยไม่ออกจากห้องแล้วออกจากห้องเฉพาะกินข้าวอย่างเดียวเล่นโทรศัพท์จนเรียกชื่อไม่ขานน่ะทุกวันนี้พี่น้องถูกตัดขาดโทรศัพท์ 100% ใครอยากจะดูนะผมไม่ได้อวดนะครับถ้าพี่น้องอยากจะดูว่านักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยเพราะท่านจะส่งลูกหลานของท่านไปโรงเรียนผมเนี่ยพี่น้องไปดูก่อนไปดูก่อนเราจะซื้ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องไปดูสินค้าก่อนอยากจะส่งลูกไปโรงเรียนไหนไปดูโรงเรียนนั้นก่อนไม่ใช่ดูแต่สิ่งปลูกสร้างมีคนหนึ่งจากทางภาคใต้บอกแม่หนูไม่ไปโรงเรียนนี้มันมีแต่ตออัลลอฮ์มันมีแต่ตอวันที่เปิดสมัครอ่ะจะให้หนูไปนอนที่ไหนมีแต่ตอแล้วก็จริงด้วยนะก็มีแต่ตอจริงๆอ่ะวันที่เปิดสมัครอ่ะพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยแรงบริจาคด้วยแรงดุอาของพี่น้องวันนี้นักเรียน45คนครูอีก 5-6 คนประจำอยู่ที่โรงเรียนใช้เวลา6เดือนในการก่อสร้างทุกวันนี้ใช้แล้ววันที่ปฐมนิเทศนะพี่น้องพ่อแม่ขึ้นมาจากภูเก็ตนั่งคิ้วผูกกันเลยเพราะชั้น3เนี่ยนะยังมีแต่นั่งร้านเต็มเลยอาจารย์ลูกสาวฉันจะนอนที่ไหนอ่ะต้องเอาไปนอนบ้านอาจารย์ยูซุปอ่ะแต่ทุกวันนี้กลับมาหมดแล้วกลับมาอยู่ที่โรงเรียนหมดแล้วดังนั้นถ้าท่านจะส่งลูกก่อนจะฟังโฆษณาชวนเชื่อถ้าจะส่งโรงเรียน TM นะวันไหนว่างๆไปที่โรงเรียนไปที่โรงเรียนเลยแล้วก็ลองให้เขาอ่านอะไรให้ฟังให้เขาท่องอะไรให้ฟัง15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้อะไรบ้างลูกพี่น้องถ้าจะส่งไปก็จะได้อย่างที่พวกนี้ได้เหมือนกันเราบอกเราไม่ได้เก่งหรอกนะแต่เราแค่พยายามเราเคยตั้งใจอยากจะทำแต่ทำไม่ได้ในโรงเรียนอื่นๆวันนี้เรามีเองเพื่อจะทำสิ่งที่เราตั้งใจนักเรียนผมเนี่ยนะทุกวันเนี่ยพี่น้องตอนนี้มาเคาะประตูครูแล้วครูตื่นได้แล้วตีสี่แล้วตีสี่เปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟแล้วลูกเราอยู่ที่บ้านตีสี่ทำอะไรอยู่ฤทธิ์จากโทรศัพท์ผมบอกเลยผมสอนหนังสือมาเป็น10ปีเนี่ยพี่น้องโทรศัพท์นี่เอาอยู่เลยนะครับอ่านหนังสือไม่ได้เพราะโทรศัพท์หลับไม่ได้เพราะโทรศัพท์สุดท้ายไปนอนที่ไหนไปนอนที่ห้องเรียนดังนั้นเราจึงแก้ตัดขาดโทรศัพท์ 100%แต่มีไหมลูกหลานมุสลิมที่ยอมที่จะตัดขาดกับการเรียนศาสนาด้วยการรักษาโทรศัพท์เอาไว้นี่เจอกับที่โรงเรียนผมเลยยอมไม่มาแล้วสุดท้ายพ่อแม่แทนที่จะแข็งกว่ายอมลูกไม่ไปก็ไม่ไปแต่ลูกไปเรียนกันละกันพี่น้องแล้วไปกับโทรศัพท์เหลือเท่าไหร่ผมถึงกล้าท้าว่าถ้าท่านไม่สามารถเคลียร์ได้ลองเปิดโทรศัพท์ลูกท่านดูในเมมโมรี่ลูกท่านน่ะมีอะไรเคยดูกันบ้างเปล่าในเมมโมรี่ลูกของท่านน่ะใส่อะไรอยู่หนังโป๊เต็มเลยพ่อแม่ไม่เคยเช็คเลยไม่เคยเช็คลูกของตัวเองแล้วจะให้ลูกเราเป็นคนดียังไงพี่น้องจะให้เขาเข้าใจศาสนายังไงลูกสาวโทรศัพท์อยู่ข้างหูคุยกับหนุ่มที่ไหนพี่น้องเคยดูเปล่าดังนั้นตัดขาดแล้วผมยืนยันว่าอยู่ได้เพราะโรงเรียนผม15วันแล้วพี่น้องอยู่โดยไม่มีโทรศัพท์อยู่ได้แต่ทุกวันนี้พ่อแม่ไม่อยากจะเสียเวลาพูดไม่อยากจะคุยกับลูกตัวเองไม่อยากจะอบรมผมอ่านดุอาต้นเมื่อกี้ประโยคนึงพี่น้องว่าอานาอาลาอะฮดีกะว่าวะดีกะมัสตะตอตุประโยคนี้อยู่ในซายิดุลอิสติกฟาร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญากับบ่าวของพระองค์อะฮดะ
พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้ว่ามีคำสั่งนะมาถึงพวกเรามีคำสั่งจากอัลลอฮ์มาถึงพวกเราให้เราทำตามคำสั่งของพระองค์อะไรล่ะเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ตาลามาถึงเราละหมาดใช่ไหมเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์มาถึงเราเราก็รับปากกับอัลลอฮ์ว่าฉันจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์การจะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์คือทำตามคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งทำตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งฉันจะละหมาดฉันจะบวชฉันจะออกซะกาตฉันจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์อุลามะอธิบายว่าในชีวิตของคนที่เป็นคนดีเขาลองริสเป็นรายการออกมา1คนดีต้องมีดุอาวันนี้อ่านดุอาอย่างจุฟาลองตอบตัวเราเนี่ยที่นักวิชาการเขียนเนี่ยเราบอกว่าเรามีความผูกพันกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่เป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์สั่งเราดูอาอ่านหรือยังสักต้นหนึ่งดูอาอ่านหรือยังสักต้นหนึ่งวันนี้เรื่องที่สองกิรออาตุลกุรานนี่จะมืดจะเข้านอนแล้วพี่น้องสิบกว่าชั่วโมงที่เราตื่นมาอ่านกุรอานหรือยังนี่ไงทำไมดูอาต้นที่ผมอ่านให้พี่น้องฟังถูกขนานนามว่าไซยิดุลอิสติกฟารนายแห่งการขออภัยโทษถ้าเราเอาความหมายในยะของมันออกมาใช้จริงๆสำนึกว่าอัลลอฮ์สั่งเราเราจะทำอัลลอฮ์สั่งอะไรบ้างนักวิชาการลิสต์ออกมาไม่ต้องเอาทุกอย่างเอามาถามเราสองสามเรื่องดูอาอ่านยังวันนี้กุรอานอ่านยังวันนี้ลองตอบตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าโอ้นี่ไงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราตพลซื้อไม่จ้าซื้อไม่จ้าอร่อยอร่อยจ้าซื้อไม่จ้าท่องประโยคเนี้ยได้วันนี้กี่ร้อยรอบตพลเวลาย้อนไปดูว่าแล้วกุรอานล่ะออกจากปากเราเท่าไหร่ผมนะครับทำโรงเรียนอิงกับคำสั่งคำสอนให้มากที่สุดนักเรียนผมวันนี้พี่น้องที่ผมเอามาบอกวันนี้ไม่ได้โชว์แต่อยากจะให้คนที่เป็นพ่อแม่ที่มาวันนี้ได้รับรู้ความคืบหน้านักเรียนของผมนะครับท่องฟิกนี่นี่ลูกสาวเขาเป็นครูอาจารย์ฟาตินลูกของฮัจญานีนาเป็นครูอยู่โรงเรียนผมสอนฟิกพี่น้องให้นักเรียนท่องจำอาจจะมีนโยบายไม่ตรงกับโรงเรียนไหนไม่เหมือนใครแต่ฟิกนักเรียนท่องเตาฮีดเตาฮีดขอมาบทีอาจารย์ฟาตินเขาสอนเตาฮีดเตาฮีดท่องจำพร้อมยกหลักฐานด้วยเตาฮีดเนี่ยพี่น้องที่เราเคยเรียนเนี่ยเตาฮีดเนี่ยถามว่าเตาฮีดคืออะไรนักเรียนโรงเรียนผมนะครับท่องจำเตาฮีดพร้อมยกหลักฐานวิชาฟิกตอนนี้กำลังเรียนเรื่องตอฮาระท่องจำคำนิยามตอฮาระพร้อมหลักฐานวิชาหะดีษตอนนี้กอละรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทที่กำลังท่องอยู่อันมุสลิมุมันซะลิมันมุสลิมูนอักรอจะฮูใครอักรอจะฮูคนที่บันทึกหะดีษบทนี้คือใครนักเรียนที่โรงเรียนผมกำลังท่องกันอยู่หะดีษบทที่2เราเคยได้ยินมัลลายะรฮัมลายุรฮัมใช่มั้ยหะดีษบทนี้ใครบันทึกนักเรียนผมกำลังท่องอยู่พ่อแม่ที่มาวันนี้จากคลอง20เท่าที่จะเห็นส่งลูกไปพึงรู้เอาไว้เลยผมบอกตั้งแต่แรกหนักนะหนักแต่ผมเชื่อว่าไอ้ที่ว่าหนักเนี่ยได้แล้ววันนี้ตอบแล้ว15วันที่ผ่านมาทำการสอบแล้วครั้งที่1มีนักเรียน2คนจาก45คนพี่น้องทำคะแนนเต็มทุกวิชาเลยทำคะแนนเต็มทุกวิชาเลยนั่นหมายความว่าท่องได้ทุกตัวอักษรส่วนจะนำไปใช้ในอนาคตพ่อแม่คือคนที่จะต้องช่วยในลำดับต่อไปเราคือคนอัดให้แล้วตอนเนี้ยเขาตื่นตี4อาบน้ำแต่งตัวละหมาดตะฮัจญุดอยู่กับเรา4เดือน15วันที่เหลืออีกเดือนครึ่งเวลากลับไปบ้านจะทำยังไง
จะทำยังไงเมื่อเราบอกกับอัลลอฮ์ว่ามันเป็นอามานะรับผิดชอบเป็นคำสั่งที่อัลลอฮ์บอกกับเราลูกหลานเราใครรับผิดชอบเรารับผิดชอบแต่ทุกวันนี้พ่อแม่หลายคนเอาลูกใส่ตะกร้าส่งโรงเรียนแล้วไม่สนใจแล้วว่าลูกเป็นยังไงเวลาครูสอนหน่อยอาจารย์มันเกินไปไหมเนี่ยไม่ให้พักมั่งเหรอเนี่ยแหละคือความหายนะพี่น้องครูเนี่ยเขาลงมติกันนะเขาคุยกันว่ามากไปไหมน้อยไปไหนพึงเอามาใส่ลูกเราไปโรงเรียนพี่น้องไปกับพ่อแม่เช็คเปล่าว่าลูกได้อะไรเช็คหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องสำรวจตรวจสอบชีวิตเรามาดุนยาพี่น้องเราประกาศอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลถึงวันนี้อะไรคือความคืบหน้าจากประโยคนี้มั่งลูกเด็กที่ไปอยู่กับผมพี่น้องส่วนใหญ่เป็นอายุ13ใครมีลูกที่อยู่กับบ้านอายุ13พี่น้องเช็คให้ผมดูหน่อยนะวันนี้กลับไปเนี่ยลูกเราที่อายุ13หรือเกินกว่า13ปีขึ้นไปท่องจำหะดีษได้กี่บทท่องจำหะดีษได้กี่บทท่องจำตำราฟิกได้กี่เรื่องตำราฟิกว่าโดยเรื่องของตอฮาเราะห์ลูกของเราท่องได้ไหมกลับไปถามเลยพี่น้องทำไมได้มาด้วยแต่ผมกล้ายืนยันพี่น้องไปที่โรงเรียนผมได้ไม่ได้คุยแต่กับบทนะครับแต่เราทำโรงเรียนผมบอกนักเรียนผมทุกคนนะว่าถ้าเธอไม่ตั้งใจเรียนนะถ้าท่องไม่ได้แล้วท่องไม่ได้อีกครูส่งกลับบ้านเลยเพราะเธออยู่บนโรงเรียนวากัฟอาหารเช้าหนึ่งมื้อวากัฟเสื้อผ้าชุดนักเรียนวากัฟที่หลับที่นอนพัดลมเปิดวากัฟเรียนฟรีทั้งหมดถ้าเธอไม่สนใจมัวแต่เล่นมัวแต่ทำอย่างอื่นสิ้นเทอมกลับบ้านเลยกลับบ้านอย่างเดียวเรียนที่นี่ได้ศูนย์ไม่ได้สอบเป็นศูนย์สอบตกไม่ได้นั่นคือวิธีที่ครูจะต้องจัดการทำยังไงมันทำได้พี่น้องทำไมอะโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนฝรั่งโรงเรียนมุสตัชริกีนพี่น้องเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาคัดหัวกะทิระดับชาติเอาไปรวมกันเพื่อจะสร้างคนที่แข็งแกร่งแต่มีเป้าหมายเพื่อจะดูว่าอิสลามบกพร่องตรงไหนแต่มุสลิมเราไม่เคยคิดจะรวมหัวกะทิเพื่อจะทำให้อิสลามเข้มแข็งเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็เรียนไปทำไมมึงจะทำอะไรกินนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมไม่ถึงขนาดนั้นแม่บางมันบางมันบอกหัวกะทิไปอยู่อิสลามอีกหมวดใหม่ๆแค่พยายามโรงเรียนผมนะครับแต่ที่ผมบอกคืออยากจะให้เพราะเรารับบริจาคหลายคนบอกอาจารย์รับบริจาคเอาไปทำอะไรนี่คืออีกหนึ่งคำตอบจากการรับบริจาคสร้างโรงเรียนผมถึงปลูกฝังนักเรียนผมอย่างมากเลยว่าถ้าเธอไม่ตั้งใจเรียนบอกครูเลยตั๋วเครื่องบินกลับส่งจังหวัดเธอเนี่ยครูส่งให้ขาหนึ่งขอให้ไม่ตั้งใจเรียนเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาบริจาคเขาอยากได้ผลบุญจากการบริจาคเขายอมสละสตางค์บางคนเอาเงินผู้สูงอายุยอมสละเงินผู้สูงอายุเพื่อจะส่งให้พวกเธอเรียนแต่เธอจะมาเรียนกันอย่างนี้โรงเรียนนี้รับไม่ไหวครูตอบชาวบ้านไม่ได้กับนักเรียนวันปฐมนิเทศมามีปัญหาจะไม่ยอมวางโทรศัพท์ผมบอกผู้ปกครองคุยให้รู้เรื่องถ้าคุยไม่รู้เรื่องกลับหมดทั้งผู้ปกครองทั้งลูกทั้งโทรศัพท์ด้วยกลับเลยทำไมอ่ะนี่คือเหตุผลเมื่อโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวากัฟต้องได้ประโยชน์กับคนที่วากัฟมาไม่ใช่มันดูดไปจากกันควันขมงอยู่ในส้วมไม่ใช่เลยพี่น้องนะดังนั้นช่วยขอดุอานะคณะครูพยายามเต็มกำลังดุอาจากพี่น้องสำคัญให้นักเรียนทั้ง45คนประสบความสำเร็จนะครับให้พวกเขาประสบความสำเร็จให้ได้เป็นกำลังหลักเวลาเดินทางกลับไปสตูลเดินทางกลับไปสงขลาเดินทางกลับไปคลอง20เดินทางกลับไปชลบุรีให้พวกเขาเป็นกำลังหลักให้ได้
ผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ปกครองบางคนนะอาจารย์เอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงฉันคนเป็นแม่ฉันรู้ว่าลูกฉันนิสัยเป็นยังไงความประพฤติเป็นยังไงมาอยู่นี่15วันฉันในฐานะคนเป็นแม่รับรองเลยว่าลูกฉันเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องกล้าตัดโทรศัพท์ลูกไหมล่ะจะให้ลูกท่องกุรอานตอนนี้นักเรียนผมนะครับท่องถึงสุรอันอัลักอุ้ยอาจารย์แค่อันอัลักเอง15วันนะพี่น้องลองไปเอากับลูกเราดู15วันถึงอันอัลักแล้วลองดูว่าตี4ลองเอาลูกเราขึ้นแต่ตอนเนี้ยความภูมิใจนะอยากจะบอกกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เคาะแล้วครูๆตี4แล้วให้เราอย่างอายเลยตอนเนี้ยนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องเพราะท่านมีลูกอยู่ในมืออามานะความรับผิดชอบนี้เมื่ออัลลอฮ์สั่งกับท่านเป็นความรับผิดชอบต้องดูแลจะส่งลูกไปโรงเรียนไหนดูให้ดีผมไม่ได้บอกว่าให้เทมาโรงเรียนผมนะเพราะปีหน้าผมรับแค่30คนรับ30คนปีนี้เราสอบตบาอย่างเดียวปีหน้าตบาด้วยอ่านด้วยเขียนด้วย3รายการอาจารย์ทำไมรับโหดเหลือเกินล่ะเพราะ ผมบอกเลยนะครับถ้าผ่านการคัดเลือกเราพร้อมจะพยายามผลักดันเต็มที่แต่ถ้าพี่น้องจะส่งลูกมาเพื่อจะเลิกยาไปโรงเรียนอื่นนู่นเกาะกรรมส่งไปที่นั่นเอาให้ตรงจุดพี่น้องจะแก้ไขปัญหาลูกติดยาทำยังไงเนี่ยไม่ใช่ส่งไปโรงเรียนแต่ต้องส่งไปที่ที่เขาเลิกยาทำไมไม่ส่งไปโรงเรียนที่เขาเลิกยาเพราะกลัวว่าเขาจะว่าลูกเราติดยาเหมือนกันกรณีลูกสาวทองมีสองทัศนะใช่ไหมทัศนะที่ว่าให้แต่งได้กับทัศนะที่บอกว่าแต่งไม่ได้ไอตอนที่ลูกเรายังเด็กๆอยู่ถามจูถ้าลูกท้องแต่งหรือไม่แต่งไม่แต่งยังไงก็ไม่แต่งแต่เวลาลูกโตขึ้นมาท้องแล้วปั๊บกลางค่ำกลางคืนจัดนิกาเลยเพราะอะไรอ่ะนี่ไม่ได้เจตนาจะแก้ไขในความผิดแต่เราต้องการจะปิดบังความผิดต่างหากเมื่อเรารู้ว่ามันผิดไปแล้วทำยังไงอ่ะศาสนาสอนผิดต้องแก้วิธีแค่นั้นเองแต่เรายิ่งมกเข้าไปใต้เสือมกเข้าไปใต้เสือวันที่ทะลกเสือขึ้นมีแต่ของเน่าทั้งนั้นเลยผมพยายามจะยกตัวอย่างซอฮาบะห์พี่น้องอาจจะมองภาพไม่เห็นเนี่ยชะมานเขามาจากอ่านกุรอานไม่ได้สักตัวนะพี่น้องแต่ถ้าเขาเอาความรู้สึกว่าเอ้ยถ้ากูเริ่มอ่านอาลีบาตาฮยอกุรอานในสุเราะห์ซือเนี่ยมันอายคนอื่นเขาจะมีวันที่กูจูพิมพ์ว่าเป็นต้อยหมำนำละหมาดให้พวกเราได้เห็นเหรอเนี่ยตัวอย่างคนที่มีชีวิตนู่นกะทาระดับโบสถ์ใหญ่แห่งวัดเลยแต่ถ้าเขายังอยู่เอ้ยไม่เอาดีกว่าเราไม่ขยับดีกว่าเดี๋ยวเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเขาว่าอย่างนี้ไปฮัทมากี่เที่ยวแล้วพี่น้องรู้เปล่าความพยายามของเขาอะไปฮัทอดทนถึงขั้นกินข้าวกับน้ำปลาแต่ต้องอยู่ที่ฮัทให้ได้กินอะไรไม่ได้กินข้าวกับน้ำปลาแต่พวกเราเวลาคุยว่าจะเข้าส้วมที่มีนาคนเยอะหน่อยโอ๊ยกูไม่ไปด้วยไม่อยากจะไปยืนต่อแถวเนี่ยความทุ่มเทของเราที่มีกับคำสั่งที่ศาสนาที่เราอ่านในดูอาเนี่ยฉันจะพยายามสุดความสามารถวันนี้สุดจริงหรือเปล่าแก้ไขในสิ่งที่เป็นความผิดจริงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างหลายต่อหลายครั้งพ่อแม่บอกว่าจะพยายามศาสนากับลูกสุดความสามารถส่งลูกไปโรงเรียนสุดท้ายครูบอกคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวซื้อนี่ด้วยนะโหยอะไรล่ะอาจารย์ซื้ออีกแล้วซื้อหนังสือซื้ออะไรอีกล่ะไม่มีฟรีหรอแต่เวลาไปเทควันโดซื้อได้ไหมได้ลูกหลานมุสลิมพี่น้องนี่ปิโนอะไรนี่เขาเรียกอะไรที่สีไวโอลินซื้อเดินสะพายกระเป๋าวิชากีตาร์สะพายกระเป๋าไปโรงเรียนแต่ให้ซื้อกุรอานเล่มละ10 บาทมันขอต่อไปดูเหอะ
ลูกจะเอามอเตอร์ไซค์ได้จะเอากีตาร์ได้จะใส่กางเกงขาสั้นโรงเรียนศาสนาใส่ขายาวลูกบอกจะใส่ขาสั้นได้เนี่ยเหรอเต็มความสามารถที่เราอ่านกันแล้วเราบอกจะให้ดูอาบทนี้ส่งผลให้อัลลอฮฺตะอาลาอิสติกฟาร์เราผลอยู่ตรงไหนพี่น้องอยู่ที่เราไม่แน่กับอัลลอฮฺต่างหากผมถึงบอกไงแล้วว่าวันนี้โรงเรียนของผมเนี่ยเพื่อจะได้ตอบโจทย์กับกระแสสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องโทรศัพท์เลยพ่อแม่บางคนบอกอาจารย์ฝากได้ไหมล่ะฝากได้ไหมเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็ให้เขาเล่นไปเพราะไม่มีเรียนผมถามคำถามให้พ่อแม่ตอบผมให้ได้ผมจะให้ฝากเลยถ้าสมมติว่าเอามาฝากแล้วพังใครรับผิดชอบไอ้วันที่พังน่ะใครรับผิดชอบพ่อแม่ก็บอกโอ้อาจารย์ถ้ามันพังจริงๆก็ปล่อยมันไปผมเคยเจอมาแล้วพี่น้อง iPhone ซื้อให้ลูกใช้เล่นเวลาฝากกับครูวันมาเบิกโทรศัพท์เขาเรียกอะไรบวมแบตบวมกลายเป็นมันมีน้ำอะไรสักอย่างนึงออกมาใช้ไม่ได้จะเอาจากครูแล้วทำยังไงทีนี้คุยไม่รู้เรื่องแล้วไอตอนสัญญาน่ะได้หมดเพราะจะเอาแต่เวลาได้ไปแล้วเสียหายไปแล้วใครรับผิดชอบครูสิดูแลยังไงครูจะหามาคืนเลยดังนั้นไม่ต้องมีไม่ต้องมีตัดปัญหาไปเลยแล้วที่สำคัญพ่อแม่กล้าพูดกับลูกไหมท่านสู้ไม่ได้แม้กระทั่งโทรศัพท์จะบอกให้ลูกลุกขึ้นละหมาดซุบฮ์จะทำยังไงแค่โทรศัพท์ยังสั่งลูกไม่ได้และจะให้ลูกขึ้นซุบฮ์ขึ้นซุบฮ์เป็นฟัรดูขึ้นตะฮัจญุดจะสั่งยังไงลองคิดดูนะครับเอาละขึ้นซุบฮ์ผมว่าหลายครอบครัวผ่านแต่จะบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยขึ้นละมาตะฮัจญุดหน่อยนะขึ้นวีเตสหน่อยนะลูกจะพูดกับลูกด้วยสำนวนไหนดังนั้นพยายามพี่น้องดูให้ดีนะดูให้ดีว่าเราอยากจะได้ลูกยังไงเพราะลูกคืออามานะรับผิดชอบท่านจะส่งลูกไปที่ไหนก็ได้มีคนเคยคุยให้ผมฟังอาจารย์ส่งลูกให้จบป.6 ม.6 ไปก่อนเดี๋ยวเวลาจบม .6 เข้ามหาลัยเขาให้คุมฮิญาบได้ม .6 นะจูบาปยังไม่คุมฮิญาบผู้หญิงนะบาปตั้งแต่ป .6 แล้วมึงเพราะมีประจำเดือนกันแล้วออกจากบ้านไม่คุมฮิญาบไม่ใช่แต่งชุดนักเรียนแล้วไม่บาปนะผมเห็นบางโรงเรียนหลายโรงเรียนอันทำดูลีลาเล่นกันตั้งแต่อนุบาลเลยเพราะเราเอาจริงอ่ะพี่น้องถึงลูกเราอนุบาลถึงสามารถคุมหิญาบได้มันอยู่บนคำนี้แหละว่าเราเอาจริงขนาดไหนพี่ต้องย้อนไปดูเพราะเราไม่เอาจริงไง 3-40 ปีก่อนไม่มีใครคุมหัวสักคนหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่วันนี้เวลาเราเริ่มเอาจริงทั้งประนามกันทั้งสังคมบอกกล่าวเตือนกันพูดกันทุกหัวระแหงเนี่ยคุมหัวกันทุกคนลองใครมาฟังบรรยายบ้านคุณดินไม่คุมหัวมาสิกล้ามาไหมเพราะเราเอาจริงไงแต่เวลาเราเอาจริงเราเอาจริงแค่บางจังหวะเท่านั้นเองแม่เอาจริงพ่อเอาจริงแต่ลูกปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนสุดท้ายทุกวันนี้พี่น้องคนเป็นพ่อแม่ทั้งหลายก็จะพูดอะไรให้ลูกฟังไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่เชื่อแล้วหนึ่งในเหตุผลนั้นคือโทรศัพท์นะครับลองดูนะรีบแก้ไขซะก่อนที่ลูกของท่านพี่น้องสมองจะไปหมดผมไม่ได้พูดเพื่อครูให้กลัวนะแต่เท่าที่ผมดูใน Facebook บ้างดูในนักเรียนที่พ่อแม่เอามาส่งที่อยู่ในมือผมแล้วเนี่ยเขาบอกอาจารย์เอ้ยทุกวันเนี้ยถึงขั้นไม่ออกมาจากห้องพูดก็ไม่มองหน้าแล้วแม่คนหนึ่งพี่น้องคุยกับผมน้ำตาซึมเลยมาเยี่ยมลูกเดินไปสลามแค่นี้เองแค่ลูกเดินไปสลามพี่น้องเราก็รู้สึกธรรมดาแต่ก่อนจะส่งเขาบอกเขานั่งคุยกับลูกอะลูกไม่มองหน้าเขาแต่วันนี้ลูกเดินไปสลามเขาแล้วดังนั้นลูกเราที่อยู่ที่บ้านอามาหน้าความรับผิดชอบนี้ท่านบริหารจัดการยังไง
อุลามะถามต่อไปในข้อที่3ว่าอัลอิกซารุมินซิกริลลาห์มีไหมวันเนี้ยนอกจากการขอดุอาจากอัลลอฮ์นอกจากการอ่านอัลกุรอานเฉพาะสำนวนที่เป็นการซิกรุลลาห์มีไหมสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรมีออกจากปากเราป่ะ3อย่างแล้วนะอันที่1มีไหมสำนวนที่เราขอดุอาเพราะคนเดียวที่ไม่ขอดุอาคือคนที่มีทุกอย่างแล้วครบแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วเลยไม่ต้องขอดุอาอาจารย์โอ้เศรษฐกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจมันไม่ดีคนที่บอกเศรษฐกิจไม่ดีพวกนี้โกหกพี่น้องคนที่บอกว่าลำบากโกหกคนที่ลำบากจริงๆคนคนนี้ต้องขึ้นละหมาดตะฮัจญุดใช่หรือไม่ใช่ใช่นะเพราะถ้าคนที่ยังนอนหลับในเวลากลางคืนได้สบายใจเนี่ยนอนชน7โมงเช้าได้คนคนนี้คนสบายใจไม่มีกังวลอะไรแต่เวลา7โมงตื่นมานกกงหัวจุกอันหนึ่งโอ้น้ำมันแพงจริงๆใช่ไหมสบายใจไหมคนแบบนี้สบายใจแค่ขี้บ่นเฉยๆเพราะถ้าเขาลำบากใจจริงๆหนักใจจริงๆเขาต้องเอ่ยกับผู้สร้างของเขาว่ากำลังลำบากแต่ตาฮัจญุดขณะที่อัลลอฮ์เสด็จลงสู่ฟ้าฟ้าดุนยาถามหาใครจะขอจากอัลลอฮ์บ้างไอคนที่บอกมีปัญหากับนอนสบายใจดังนั้นคนดีต้องขอดุอาต้องอ่านอัลกุรอานพี่น้องต้องอ่านอัลกุรอานตอนนี้ผมกำลังทำเพื่อจะให้นักเรียนผมทำให้ได้ก็คือการที่จะต้องติดกุรอานไม่อ่านก็ต้องถืออาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรอพี่น้องดูผมไปประเทศอียิปต์เนี่ยนะผมเรียนอยู่ที่อียิปต์เนี่ยพี่น้องสังคมเขาสร้างจนกระทั่งคนอยู่บนรถเมล์น่ะอ่านกุรอานทำไมเขาทำได้แต่ลูกหลานเราพี่น้องเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์ก็เพราะเราทำให้สังคมของเราเอากุรอานออกเอาโทรศัพท์ใส่มือเรากำลังจะเปลี่ยนใหม่เอากุรอานใส่มือเอาโทรศัพท์ออกนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำแล้ววันที่เขาเดินทางไปประเทศอียิปต์เขาจะได้ไม่แปลกใจหุยทำไมคนที่นี่มันถือกุรอานอ่านกันบนรถเมล์ลองพวกเราคนไทยนะใครนะเนี่ยไปนั่งอ่านกุรอานบนรถเมล์ไปนั่งอ่านกุรอานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ที่อะไรก็ช่างอ่านกุรอานดูทำอัลเลมไม่บางอบิดีนดูทำแหมทำอ่านกุรอานเนี่ยสังคมเราแต่คนอียิปต์นั่งอยู่เฉยๆไม่อ่านกุรอานไม่มีกุรอานพกวัยรุ่นเลยพี่น้องยกกุรอานขึ้นมาไอ้คนไอ้เราก็ต้องเฮ้ยมันยกเฮ้ยเราก็ต้องยกด้วยนี่ไงเขาสร้างจนกระทั่งมันเกิดเป็นภาพจำของสังคมภาพจำของสังคมนักเรียนผมมีไหมพี่น้องทุกวันเนี้ยนะตื่นมาปุ๊บเพราะรุ่นพี่ตื่นกันแล้วไอ้รุ่นน้องอายุน้อยๆตื่นมาสวมโต๊บเลยสวมโต๊บเลยเราก็เอ๊มันเพิ่งจะออกจากห้องทำไมมาแต่งตัวเสร็จแล้วเดินผ่านมานี่ทีอาบน้ำยังยังครับครูไปอาบน้ำเลยตอนนี้ไปน้องเลี้ยงเหมือนลูกอ่ะดมหัวด้วยว่าสระผมยังเพราะบางทีตัวเล็กๆอ่ะอะไรฟอกสบู่ไม่สระหัวโอ้โหมันบอกมะมันว่าจะซื้อเฟซ่าสุดท้ายถือแต่ช็อกโกแลตทั้งวันเลยเพราะเพิ่งจะป.6 อ่ะพี่น้องแล้วไม่เคยฝึกจากบ้านตื่นตี4ทำยังไงเราไม่ทันเอาแล้วไปทั้งอย่างนั้นนั่นแหละครูก็ต้องอ้าวเอามาดมหัวหน่อยอาจารย์บัสรีนะจมูกจะพังแล้วดมซะทุกวันเช็คพวกตัวใหญ่ๆไม่ค่อยมีปัญหาตัวเล็กๆบางทีมาเช้าแงกฟันอย่างนี้เลยอาจารย์บัสรีโอ้โหเองนี่ไม่แปรงฟันนี่นะไปเลยพี่น้องดูไปแปรงฟันสองรอบหายไปกลับมาแงกไปใหม่สองรอบให้ไปแปรงฟันเนี่ย
ถึงบอกไงล่ะว่าถ้าเราทำได้พี่น้องผมเชื่อว่าพ่อแม่ก็ทำได้เราปลูกฝัง40กว่าคนเพื่อส่ง40กว่าคนกลับไปบ้านในบ้านของท่านมีลูกที่โตกว่าที่เล็กกว่าถ้าเขาเป็นแกนหลักได้ที่เหลือจะได้ธรรมชาตินี้ไปด้วยเราหวังแบบนั้นให้ลูกที่ส่งมาเนี่ยให้กลับไปมีอิทธิพลกับคุณพ่อคุณแม่ทำไมแบบนั้นรู้ไหมแนวคิดนี้มาจากการทำค่ายอบรมทำค่ายอบรมเด็กเนี่ยพี่น้องมาอยู่เวลาจะกินอะไรนั่งอ้าวจะเลิกกันแล้วเหรอ อ๋อไฟตกโอ้ไม่เป็นไรหรอกโรงเรียนผมก็เหมือนกันนักเรียนพูดยังไงรู้ไหมครูติดแอร์ได้เปล่านะนี่โดยเฉพาะพวกคอ20นะเดี๋ยวหนูไปบอกให้มาหนูมาติดแอร์ให้ครูบอกไอ้ติดแอร์ไม่ใช่ปัญหาบอกมาเองจ่ายค่าไฟด้วยไอ้เรื่องติดแอร์ไม่ใช่ปัญหาหรอกครูพอไหวแต่ค่าไฟนี่สิประเด็นบอกพวกเองใจเย็นๆนะถ้าสบายหมดเลยทุกอย่างเราจะไม่รู้ว่าความลำบากเป็นยังไงดังนั้นวันนี้ลำบากก่อนวันที่เราสบายเราจะได้สำนึกขอบคุณเยอะๆไม่ใช่อยากได้อะไรได้อยากได้อะไรได้แล้วเราจะไม่มีจิตสำนึกแห่งความอดทนตัวเด็กบอกโอ้ครูตอนนี้นะหนูเนี่ยน่าจะเป็นเฮอร์คิวลิสแล้วตอนนี้อดทนเหลือเกินเรื่องอะไรอาจารย์ก็อดทนบางทีนะไอเราไม่มีจะให้วันนี้ล่าสุดเพิ่งจะได้สนามเพราะสงสารนักเรียนผู้หญิงนั่งพับเพียบมาอยู่ 5-6 วันเพราะไม่มีสนามให้เล่นนักเรียนชายใช้สนามด้านหน้านักเรียนหญิงไม่มีสนามเล่นก็นั่งเฉยๆวันนี้ไอเราก็ไม่รู้จะทำยังไงพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีให้สตังค์ไปถมสนามได้ไป10คันโอ้โหดีใจกันใหญ่กระโดดหนังกันเยลเลยวันนี้ผู้หญิงดังนั้นใครที่เป็นเจ้าภาพให้สนามนะได้ผลบุญแล้ววันนี้เด็กไปโดดหนังกันแล้วผมบอกว่าเล่นนะเอาเฉพาะว่าอยู่บนสนามพอนะไม่ต้องเอาหินขว้างไปไหนนะเนี่ยพี่น้องเราทั้งหลายแต่บอกนะยังไม่หมดนะยังมีเยอะอีกหลายคันนะใครบอกอาจารย์ฉันอยากจะช่วยถมด้วยคันละพันตอนนี้ทีแรกตั้งใจจะซื้อคันละ1,600แต่ว่าเนื่องจากโรงเรียนผมมันอยู่ใกล้น้ำมากมันจมง่ายเขาก็แนะนำว่าอาจารย์เอาดินแดงลงก่อนคันละ2,200นะสัตพรจะช่วยสัก2คันก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ถมมาอีกนะแต่ได้มาแล้ว10คันนะครับ10คันเขาให้มา 20,000 โรงเรียนก็บวกส่วนที่เหลือไปนะถ้าวันนี้โตพรจะช่วยสักคันนึงก็นะอันนี้บอกโตพรส่วนคนอื่นจะช่วยด้วยก็ไม่เป็นไรนะอ้าวรายการต่อมาตุซักกิรุลเมาตะท่านได้เคยคิดถึงเรื่องความตายไหมในวันหนึ่งในเรื่องความตายผมฟังแล้วสะอึกเลยนะมีครั้งนึงเคยไปคุตบ้านอีกะผมบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยอยู่กันเนี่ยมีโอกาสทะเลาะกันนะเวลาเสร็จคุตบ้านนิก้ามีคนมาสะกิดเลยบอกอาจารย์ทำไมไม่ให้เกียรติเจ้าภาพเลยผมก็ถามว่าไม่ให้เกียรติยังไงเขาบอกว่าในงานนิก้าอาจารย์พูดเรื่องหย่าร้างได้ยังไงผมบอกนี่เป็นมุสลิมเนี่ยเป็นมุสลิมเปล่าเอาหลักฐานตรงไหนว่าพูดเรื่องเป็นตายเรื่องยาร้างในงานนิก้าไม่ได้ไหนเอามาให้ผมสิผมเนี่ยยังไม่เจอในกุรอานในหะดีษนะแต่ฟังศาสนาอื่นนะผมเจอคำพูดแบบนี้ฮะสิฟังคนูนนะมีดังนั้นเราเอามาจากไหนไหนลองบอกผมสิศาสนาไม่ใช่เรื่องคิดเองพี่น้องไม่ใช่นึกว่าสวยแล้วก็เอามาทำนะอาจารย์พูดได้ยังไงเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องตายในงานมงคลแบบนี้นี่ไงพี่น้องยังมีเนี่ยยังมีติต้องคูด้วยอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดในสังคมเราหรือเปล่าลองถามดูสุดท้ายพ่อแม่หลายคนพี่น้องก็ใช้วิธีอย่างเนี้ยตอนทีแรกเห็นโรงเรียนสวยส่งไปเวลาลูกมาโอ้โหครูมันยังก็ยักเลยในโรงเรียนผมเนี่ย
ผมถามว่าครูใครใจดีที่สุดนักเรียนบอกว่าครูฟาตินครูซันมาพวกครูผู้หญิงผมก็เอาไม่ไหวขึ้นมาให้ตอบอีกทีนึงใครใจดีที่สุดอาจารย์สามีทั้งโรงเรียนเลยน่ามันต้องมีวิธีนะดังนั้นเราหาพี่น้องหาความถูกต้องหาคำสั่งที่ถูกต้องของศาสนาเตือนตัวเราว่าลูกเราเป็นอามานะความรับผิดชอบเตือนตัวเราเองถ้าพี่น้องตายวันนี้ทิ้งลูกสภาพแบบนี้เอาไว้เขาจะขอดุอาให้เรายังไงเตือนตัวตายเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่บรรดานักวิชาการบอกเนี่ยเราจะทิ้งธรรมะทายาทเอาไว้ในวันข้างหน้ามีคนคนหนึ่งโทรมาบริจาคบ่อยสุดท้ายหายไปหลังจากนั้นโทรมาอีกผมก็ถามว่าอ้าวหัตถ์ยาหายไปไหนล่ะจานเอ้ยบริจาคฉันมานึกดูว่าถ้าบริจาคมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวลูกหลานจะลำบากแกก็ไม่ค่อยบริจาคทีแล้วหลังจากนั้นหายไปนานเลยลูกโทรมาผมก็รับสายแต่ว่าผมเซฟเอาไว้เนี่ยเป็นเบอร์โต๊ะเนี่ยผมก็นึกว่าเป็นโต๊ะนี้แต่ไม่ใช่แล้วเป็นลูกสาวผมก็บอกอ้าวโต๊ะเขาบอกอาจารย์ไม่ใช่โต๊ะแล้วจ้าอันนั้นน่ะมะฉันตอนเนี้ยฉันจ้าฉันใช้เบอร์โทรศัพท์ของมะฉันโทรมาจะมาบริจาคแทนแม่หน่อยเขาเสียไปแล้วไอ้เราก็ดีใจเออเขาท่าเว้ยเฮ้ยไอ้โต๊ะนี่ทำดีแต่พี่น้องรู้เปล่าตั้งแต่วันนั้นที่ลูกบริจาคนะเขาบอกแม่เขาทิ้งสตังค์ไว้ให้เยอะเลยจะบริจาคแทนแม่หน่อย500บาทตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครั้งเดียวพี่น้องที่โทรมาส่วนจะโทรให้ที่อื่นเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้ผมเล่าสถานการณ์ให้ฟังตอนแม่มีเงินอยู่ในมือตัวเองบริจาคตลอดแต่เวลาใกล้จะตายโทรมาแล้วบอกว่าอาจารย์ที่ฉันเว้นช่วงนี้เพราะเก็บเอาไว้จะส่งให้ลูกฉันมันไม่ค่อยสบายแล้วก็เลยเก็บเอาไว้ส่งให้ลูกหลังจากแม่เสียชีวิตลูกโทรมาตั้งแต่วันที่ตายนะพี่น้องจนถึงวันนี้ครั้งเดียวผมไม่รู้นะเขาอาจจะไม่โทรที่ผมแล้วแต่ผมกำลังจะบอกกับพี่น้องถึงสถานการณ์ถ้าลูกเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านนักไปกว่านี้เป็นยังไงพี่น้องคำว่านึกถึงความตายเยอะๆเพื่อจะเตือนสติเราว่าถ้าวันนี้เราตายไปแล้วคนที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยที่กุรอานบอกกูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมมันไม่ได้จบแค่ตัวเราอย่างเดียวกุรอานบอกให้ดูใครอาลีของเราคนในดูแลของเราด้วยถ้าอย่างตัวพรได้สิลูกแกตายก่อนเมื่อจิตสำนึกของคนเป็นแม่เนี่ยต้องการจะดูแลลูกก็เลยบริจาคแทนลูกที่ตายไปก่อนแต่คำถามก็คือถ้าเราตายไปก่อนแล้วลูกมันไม่มีจิตสำนึกจะดูแลเราไอ้เราก็เก็บเอาไว้ส่งให้มันทั้งหมดและอะไรที่เราได้จากเขาไม่มีนะหลายคนบอกอาจารย์เอ้ยฉันนะนะอยากจะตายก่อนลูกฉันถ้าตายแล้วลูกเป็นอย่างนี้พี่น้องอย่าพึ่งให้มันตายก่อนให้มันตายก่อนเพราะเราจะได้มีโอกาสบริจาคแทนมันบ้างแต่ถ้าเราตายก่อนมันไม่นึกถึงเราแล้วไม่ขอดูอาให้เราด้วยผมบอกหลายต่อหลายครั้งว่าดูอาให้กับคุณพ่อคุณแม่นะพี่น้องให้อ่านวันละกี่ครั้ง5ครั้งทำไมอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเหตุแห่งการที่เราจะนึกถึงความตายและคนตายพ่อแม่เราตายจากไปแล้วขอดูอาให้เขาแต่วันนี้อยู่เฉยผมถึงบอกกับตัวพรซื้อไม่จ้าซื้อไม่จ้าเนี่ยอัลลอฮ์อย่าขอลดเลยไม่ได้กำไรแล้วเนี่ยหลอกอีกเนี่ยก็เข้าเนื้อฉันแล้วเนี่ยโอ้หลอกอีกแทนที่จะได้บุญบาปไปอีกอันนี้ตัวพรพวกกันเลยยกตัวอย่างแต่ไม่มีหรอกตัวพรแกใจดีนะอันนี้ยกตัวอย่างยกคนอื่นเขาด่าเอานะยกจุฟ้าไม่ได้อันตรายเดี๋ยวจุฟ้าเล่นงานนะเอาตัวพรกว่าตัวพรแก่แล้ววิ่งไม่ทันนะจุฟ้าแกมากับสามีแกจับไม่ได้สามีก็จับทุ่มยุ่งอีกไอเราอ้วนอ้าววะซิยารอตุลกุบูรซุนนะห์นบีข้อนี้พี่น้องเราบอกเราเป็นอาลุซุนนะเคยไปเยี่ยมกุโบร์กันบ้างหรือยังญาติเราที่ตายอยู่ในกุโบร์มีไหมมีแล้วไปเยี่ยมหรือยังนี่อุลามะสอน
ถ้าเกิดมันจี๊ดในหัวใจอัลเลาะห์เรานี่ไม่ได้เยี่ยมกูโบเลยผมแนะนำวิธีเคล็ดลับแบบนี้พี่น้องมีรถกันใช่ไหมเข้ากูโบไปเยี่ยมไม่มีแต่เราต้องขับรถผ่านอะไรผ่านกูโบเวลาขับรถผ่านกูโบอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารเอาละถ้าไม่ได้ยาวกว่านี้เอาแค่นี้พอนะครับหรืออัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุบูรช่วงที่เราขับรถผ่านเนี่ยเราขับรถผ่านตรงนอพอใช่ไหมมีกุโบของมัสยิดอันฮูดาพี่น้องเคยทำอะไรมั้งโอ้ยทำไมมันติดขนาดนี้วะเฮ้ยใช่ไหมจ้าคนไปรับลูกกันนะอะไรกันเลยมันติดขนาดนี้อยู่ข้างกุโบเลยพี่น้องเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวแถมผ่านยังไม่ให้สลามฉันเป็นซุนนะห์นะนี่อุลามะจึงเอามาถามแล้วมันโดนไหมล่ะโดนเลยเราบอกเราเป็นซุนนะห์แค่ทิ้งอีซิกุโบน่ะแข็งเลยเรื่องอีซิกุโบเรื่องเมาลิดแข็งเลยแต่นี่ซิยารอตุลกุบูรนบีบอกและนบีก็ทำด้วยสุดท้ายเราก็ไม่เยี่ยมแล้วก็ไม่ขอแม้แต่สลามก็ไม่ให้ทั้งที่เราก็ผ่านอยู่บางคนไปส่งลูกเช้าผ่านหนึ่งเที่ยวลูกลงจากรถกลับผ่านอีกหนึ่งเที่ยวเย็นไปรับอีกหนึ่งเที่ยวเอาลูกขึ้นรถกลับอีกหนึ่งเที่ยวผ่านกูบดวันละ4เที่ยว4ผ่านแต่ไม่มีสักสลามให้กับชาวกูบดทั้งที่เมาะเราก็นอนอยู่ด้วยเยี่ยมก็ไม่ไปสลามก็ไม่ให้และไหนนึกถึงความตายคิดให้ดีวิธีง่ายศาสนาสอนเมื่อเราไม่อาจจะลงไปได้อาจารย์นบีไปเยี่ยมกูโบสกลางคืนฉันกลัวผีฉันไม่กล้าไปกลางวัน4เที่ยวทำไมไม่ให้สลามกันลองตอบให้ฟังหน่อยสิพี่น้องเอ้ยวะวะอดีกามัสตะตอตุสัญญาที่ฉันมีกับอัลเลาะห์ฉันจะทำสุดความสามารถนี่ในไซยิดุลอิสติกฟาร์ที่เราท่องกันได้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากประโยคนี้บ้างสัญญาพันธะที่ฉันผูกกับอัลลอฮ์นบีทำไว้เป็นตัวอย่างนึกถึงความตายไปเยี่ยมกูบดอุลามะเขาเขียนแรงนะซิยารอตุลกูบดถึงขั้นซิยารอไอ้ผมเนี่ยรู้เพราะผมเอาตัวผมเองเป็นตัวอย่างนี่แหละเพราะเราโอกาสจะไปเยี่ยมกูบดมันน้อยดูสิเอาผ่านผ่านเรายังไม่ทำเลยผมเนี่ยพยายามให้เป็นผมดูว่าตรงไหนเป็นกูโบบ้างกูโบบ้านผมสุเราะห์13ถัดมากูโบของอันอดารุสุนนีกับอันฮูดาพี่น้องขับรถจากนั้นน่ะผ่านมาถึงตลาดน่ะ 2-3 กูโบแล้วนะไปแมคโครกันไปบิ๊กซีน่ะพี่น้องไปมั้ยล่ะไปแต่ซุนนะห์นบีข้อเนี้ยทำมั้ยล่ะเปล่าดังนั้นแก้ไขผมถึงบอกว่าผิดไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ผิดแล้วไม่แก้รู้แล้วว่าที่เรากำลังทำยังไม่สมบูรณ์ก็ทำใหม่ให้สมบูรณ์ในครั้งต่อไปเท่านั้นเองวันจันทร์ไปส่งลูกโรงเรียนนอพอผ่านกุโบอันฮูดาผ่านกุโบดารุสุนีอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลันกุบูรจบขับรถกลับมาแต่สุดท้ายก็กลายเป็นโอ้โหหน้าอันฮูดามันติดยาหมะเลยโอ้โลไม่รู้จะติดไปไหนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ได้จากพวกเราหรออ้าวรายการที่5มุซอฮาบะตุสซอลิฮีนหาเพื่อนดีๆหาเพื่อนที่ไหนหาเพื่อนที่ดีๆครบบ้างพี่น้องคุณดินจะไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวต้องส่งให้คุณดินตอบเพราะคุณดินเนี่ยนะเท่าที่ผมเคยฟังแกบรรยายมาไม่เคยยินคุณดินเสียงแหบเลยโอ้โหอัลเลาะห์สร้างคอแกมาเนี่ยนะพี่น้องช่วยกันขอดุอาให้อายุยืนๆนะทำเดินนะดูเดินดูเดินนะยันหน้ายันหลังนะแต่เวลาเจอไม้เท่านั้นแหละนะอ้าวของผมให้อีกข้อหนึ่งก่อนละกันมุซอฮาบะตุสซอลิฮีนพี่น้อง
หาเพื่อนที่ดีๆมาคบบ้างไอ้นักเมานักเอาเรื่องชาวบ้านมากระจายนะเลิกคบไปบ้างนะเลิกคบไปบ้างหาคนดีๆเป็นเพื่อนผมชอบดูเฟซของจูฟาเนี่ยแกชอบถ่ายครูดินเอาลงเวลาครูดินไปซื้อไก่ที่ร้านแกน่ะจะถ่ายเนี่ยพี่น้องในชีวิตเราใน Facebook เราน่ะเอาคนดีๆเข้าไปอยู่ไม่ใช่โอ้โหไปทำศัลยกรรมมานมมาอะไรมาถ่ายรูปกันไม่คุ้มหัวแบบนี้หรอที่จะเป็นเพื่อนเราตัดออกไปมั่งพี่น้องถ้าเราบอกเขาไม่ได้นบีบอกมันรออามินกุมมุงกรอนฟันยูกะยิรฮุบิยะดีถ้าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนเขาได้ก็ไปขอดุอาแล้วก็ทิ้งไปบ้างแต่ทีนี้โอ้โหเราเนี่ยเขาเรียกอะไรปีไปหาเขาเลยเฮ้ยมึงไม่มีเรื่องอะไรเล่าให้กูฟังเลยเหรอสักเรื่องนะนะเอาเถอะกูไม่บอกใครหรอกเนี่ยเราเป็นแบบนี้ขณะที่บรรดานักวิชาการเตือนนะหาเพื่อนดีๆหาคนดีๆครบนะไม่ฉันจะไปหาวงเมาฉันเอ้ยคนดีๆมันก็ชวนละหมาดชวนอะไรเดี๋ยวมันก็ถามฉันอีกละหมาดดูฮายังพวกนี้ไม่ไหวนะก็เนี่ยเราอยากจะเป็นคนดีของอัลเลาะห์ภาษาอะไรล่ะพี่น้องนี่วรรคเดียวนะครับของดุอาไซยิดุลอิสติกฟาร์วะวะอดีกับมัสตะตอตุสัญญาที่ฉันมอบกับอัลเลาะห์ตะอาลาฉันจะเต็มความสามารถของฉันเลยอุลามะจึงเอามาลิสต์ถามพวกเราคร่าวๆสัก5รายการว่าดุอามีไหมกุรอานมีไหมซิกรุลลอฮ์มีไหมนึกถึงความตายมีไหมเพื่อนดีๆนะลองนับดูเพื่อนดีๆกับเพื่อนไม่ดีนะฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับขอมาอัพจริงๆนะแล้วก็เพราะว่าต้องรีบกลับไปโรงเรียนนะครับผมเนี่ยเบี้ยวคุดินมาหลายครั้งเลยเพราะโรงเรียนมันยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับต้องอย่างหนักเลยเราอยากจะทำให้ดีที่สุดความสามารถเราแต่ไม่ใช่ว่าดีที่สุดไปสู้กับใครได้แต่ต้องให้ดีที่สุดที่เราจะสามารถทำได้ดังนั้นขอมาอัฟนะครับถ้าเวลาที่ผมใช้กับพี่น้องจะน้อยไปหน่อยนะแต่ก็ฝากครูดินว่าไอ้ที่ใส่ในซองก็อย่าได้ลดลงไปเอาให้มันเหมือนเดิมเหมือนเท่าๆกันนะอัลลอฮ์อันนี้ก็ฝากแย่ๆแกนะแย่ๆแกขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลานะให้พี่น้องได้มั่นคงในศาสนาผมดีใจมากเลยนะมาตะเกียผมคุยกับอาจารย์ทัชพลขณะที่มาผมพูดว่ายังไงรู้ไหมเฮ้ยทำไมไม่มีรถวิ่งไป15เลยล่ะไม่มีรถเลยแนวข้างหน้าผมเนี่ยไม่มีเลยไอ้ที่มีก็ไม่คุ้มหัวผมกระเซิงผมคิดว่าก็อย่างงี้คงไม่มาหรอกใจแป้วเลยนะคุยกันนะโอ้เวลาเดินลงมาโอ้โหคนเยอะมากเลยนะนี่ถือเป็นที่บรรยายที่มีคนเยอะในรอบหลายๆปีเลยนะคุณดินนะโอ้มาชาอัลลอฮ์ขอให้เข้มแข็งกันต่อไปแบบนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสนะหลังจากนี้ถ้าผมกลับมาจากฮัจญ์ก็อินชาอัลลอฮ์น่าจะมีโอกาสได้มาช่วยเหลือคุณดินได้นะครับในส่วนของการบรรยายแต่ว่าก็อาจจะมาได้ไม่ค่อยในนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่โรงเรียนมีอยู่อีก50กว่าชีวิตนะก็ช่วยกันขอดุอาให้โรงเรียนที่พวกเรานะครับช่วยกันบริจาคช่วยกันสร้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะจากผมเนี่ยนึกอยู่ในใจว่าเราสร้างก็แย่แล้วไอประเด็นปัญหาเรื่องอาหารที่เราจะให้เด็กนักเรียนกินก็บอกกับผู้ปกครองว่าเราจะเก็บเนี่ยนะขอเดือนละ 2,100 บาทขอเดือนละ 2,100 บาทไอเราก็เกรงใจผู้ปกครองอ่ะจริงๆอยากจะเลี้ยงทั้งหมดเลยแต่เวลาไปบวกรวมแล้วโดยเป็นล้านก็เลยบอกผู้ปกครองช่วยเราหน่อยนะก็คิดอยู่ในใจอ่ะนะเราคำนวณแบบนี้ครูดินแต่สิ่งที่ปรากฏถึงทุกวันนี้นะครับมื้ออาหารเนี่ยที่ทยอยเข้ามาอย่างวันศุกร์เนี่ยพี่น้องวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเช้าผมก็ยังนึกอยู่ว่าเด็กจะกินอะไรมีคนโทรแจ้งมาว่ากลางวันนี้เลี้ยงอาหารรับเลย1มื้อนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์คลอง20จะไปมื้อเย็นให้อีก1มื้อตอนเนี้ยกลายเป็นมีอาหารจากผู้ปกครองบ้างจากคนที่เราไม่รู้จักเดินทางและมีคนหนึ่งรับปากว่าจะเอาขนมหวานมาให้กินทุกวันศุกร์เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ฝากเป็นกำลังใจนะพ่อแม่ทุกคนที่ส่งลูกไปที่โรงเรียนในปีการศึกษานี้อย่ายอมง่ายๆนะครับอย่ายอมง่ายๆอินชาอัลเลาะห์ไปดูนะเอากิโลไปชั่งน้ำหนักลูกกันด้วย
กินข้าวคนละ3จานอัลลอฮ์พี่น้องคิดโอ้โหคุณดินเอ้ยตากันปวดแขนน่ะนะโอ้โหกินบางคนนมตั้งเต้าแล้วไม่ใช่ผู้หญิงนะเด็กผู้ชายอ่ะกิน3แถมพี่น้องลองคิดดูกันแล้วกันต่อมื้อโอ้โหกินแบบพายุเลยข้าวหมกถังนึงพอไหมโอ้โหคุณดินข้าวหมกนะครึ่งถังก็อยู่แล้วถังนึงนะมันโอ้ยเยอะๆไปเพราะที่ผมเลี้ยงเด็กอยู่ประมาณแค่ครึ่งถังเท่านั้นเองแต่ว่าของ20ที่จะไปวันอาทิตย์เนี่ยอย่าไปลดนะได้ยินแบบนี้ถังนึงกับถังนึงและครูก็กินไม่พอไม่แพ้นักเรียนหรอกนะอ้าวฝากไว้กันแล้วกันวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากัลลอฮ์ก็น่าจะมาเดือนละครั้งนะอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องถ้าเราคิดตามอาจารย์สมิธเนี่ยไม่ยากเลยไม่ยากเลยเนี่ยวันละมื้อต่อคนเนี่ยต่อบ้านเนี่ยผมน่าได้อยู่แล้วอินชาอัลลอฮ์เขาบอกถังครึ่งถังอะไรไม่ใช่ปัญหานะอินชาอัลลอฮ์ขอดุอาเพราะนั้นให้เราพินิจพิจารณาว่าทุกวันเนี่ยพี่น้องถ้าไม่มีวิธีการที่เลี้ยงลูกเนี่ยเสร็จเลยนะพี่น้องทั้งหลายเสร็จเลยหลานผมเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งสองคนอีกคนหนึ่งโตแล้วประมาณขวบสองขวบเนี่ยถ้าเห็นเขาเล่นโทรศัพท์เขาหนีเลยถามว่าใครเลี้ยงเขามาดีล่ะเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยถ้าเล่นโทรศัพท์เขาหนีเขานอนเลยเขาไม่เล่นก็พ่อแม่ไงแม่ให้เขาดูแลเขาอย่างดีฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราจริงจังและก็ให้การช่วยเหลือเหมือนกับอาจารย์สมิธได้พูดเนี่ยเขาไปได้รอดก็หลักการตะกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมอายะแรกเลยอายะเลยที่ผมเกริ่นตะกี้ลาคอยรอฟีกะซีริมินัตยะวะฮุมไม่เป็นความดีเลยคุณจะกระซุบซิบกันมากมายกายกองแค่ไหนก็ช่างไม่ดีทั้งหมดอิลลามันอามารอบิซอดะกอตินนอกเสียจากว่าซุบซิบกันบอกกันซอดะกอไว้ดูแลเด็กไว้ที่เขาเปิดโรงเรียนแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่กระทั่งเครื่องแต่งกายทั้งหมดเนี่ยสองสามบ้านเนี่ยคือวันนึงเนี่ยทางเรียนก็หุงมือเดียวเนี่ยเขาอยู่ได้ใช่ไหมพวกเราแล้วหลังก็รวมกันไปพอร่วมแล้วเนี่ยเพราะความดีนี่อัลลอฮ์สนับสนุนใช่ไหมเอาเราคิดกันก่อนความดีนี่อัลลอฮ์สนับสนุนใช่ไหมคำตอบคือใช่แต่ละวันมาเนี่ยพอเช้ามาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาเลกาไปตะเวนตามบ้านต่างๆจำให้ดีนะไปตะเวนตามบ้านต่างๆดูและบ้านไหนที่บริจาคอัลลอฮุมมะอาติมุมฟิกอนซะลาฟาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงให้บ้านที่บริจาคนี้ให้อัลลอฮ์เอามาแทนให้กับเขาและขอให้คนที่ตะนีนั้นได้รับกับความหายนะพี่น้องครับถ้าฟังธรรมดาไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ถ้าฟังและคิดเนี่ยดุอาของใครครับดุอาของมะลาอิกะห์คนที่ตนีมีแล้วไม่เคยคิดในการที่จะช่วยเหลือขอให้หายนะไปเลยดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการที่เราและท่านทั้งหลายจะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์สมิธได้บอกไว้ต้องแบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์เหนื่อยไหมเนี่ยพี่น้องก็เราเหนื่อยมา6วันไงอะไรครับจันทร์คานพุธประหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำงานแล้วทำมา6วันนะคืนหนึ่งอ้าวเดี๋ยวมีคลอง19เดี๋ยวมีคลอง15เดี๋ยวมีแถวน้องจอกถามว่าถ้าเราจบชีวิตอยู่ในวงซิกรุลลอฮ์เนี่ยเราไปไหนจบชีวิตในวงซิกรุลลอฮ์เนี่ยไปไหนบางครั้งตายกลางนาบางครั้งสลบกลางนาบางครั้งต้องไปเอาศพมาจากกลางนานั่นตายอะไรพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอินนามัยยูรีดูอัยยัสลุกะตอรีกอนยันนะอะไรฮิอายะอุดนับสหูลินมาตายวันมุสกอดเขาพูดสวยมากผู้เรียบเรียงหนังสือนี่เขาบอกยังไงครับพี่น้องเขาบอกว่าใครก็ตามที่ปรารถนาที่จะเดินทางและทางนั้นน่ะนำเราไปสู่สวรรค์เขาบอกเลยอะไรฮิอายะอุดนับสหูลินมาตายวันมุสกอดจำเป็นเหลือเกินการที่เขาจะต้องเตรียมความเหนื่อยยากและความลำบากไอ้ความเหนื่อยยากที่มาฟังศาสนาไอ้ความลำบากที่มาฟังศาสนาพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันสบายไหมแต่ความเหนื่อยยากในเรื่องของดุนยานี่มันเหนื่อยจริงๆนะ
หนื่อยใจด้วยเหนื่อยกายด้วยแต่ความเหนื่อยยากในเรื่องของการมาฟังศาสนาก็เหนื่อยขับรถแต่ใจมันสงบวะอัยยัสบิรุอะลัลมาอาซีอัลละซีซะฟะลายุกริบฮาและการที่เขาจะต้องอดทนทิ้งความชั่วที่มันอริดอร่อยอย่าใกล้โดยเด็ดขาดวะอัยยัสบิรุอะลัตตออาตอัสวะบะและการที่เราจะต้องอดทนยืนการพักดีต่ออัลเลาะห์ซึ่งเป็นความยากลำบากพอทำจนกระทั่งเป็นความเคยชินแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับมันก็เป็นความง่ายดายสำหรับเราเพราะอัลเลาะห์หยิบยื่นให้การช่วยเหลือเราสบายครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายครับเรายอมรับไหมว่าเราทุกคนจะต้องกลับคืนไปสู่อัลเลาะห์เหมือนกับอาจารย์สมิธได้พูดอย่างนี้พูดตะกี้เนี่ยถามว่าเรารักลูกเราแต่ผมจะถามว่าเรารักครูบาอาจารย์ไหมคนที่เขาเรียนมาจากคำสอนของอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเขามีจิตสำนึกลึกๆว่าเขาไม่ทำหน้าที่เนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมพูดเสมอว่าพ่อแม่บางครอบครัวเนี่ยก็สามารถในการที่จะปกปักรักษาไฟในดุนยาไม่ให้โดนลูกเราไม่ให้ลวกลูกเราแต่ไฟนรกที่ร้อนเพียงโซ่ข้อเดียวถ้ามันหล่นลงมาในดุนยาไม่ต้องประกอบอาชีพแต่วันนั้นมันไม่ตายครูบาอาจารย์สามารถปกปักรักษาลูกหลานเราได้แต่เราก็จะต้องช่วยครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอฝากแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอะไรครับถ้าเราเป็นคนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์และยะกินขอให้อัลเลาะห์ให้ริซกีกับเราเนี่ยคือความปลอดภัยจากโรคร้ายในดุนยาและอาคิเราะห์ฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับยาอัยยูฮันนาสอัยยูฮันนาสนี่นบีพูดเอาไว้ซัลลลอฮัลอาฟิยะห์จงขอต่ออัลเลาะห์นะขอให้เราปลอดภัยร่างกายสมบูรณ์ฟาอินนะอะฮะดันลัมยะติบะดันยากินคอยรอนมินันอาฟิยะเพราะแท้ที่จริงคนหนึ่งนั้นจะไม่ถูกให้หลังจากที่เขามีความยากินต่ออัลเลาะห์แล้วที่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการขอให้สุขภาพของเราสมบูรณ์ผมยกตัวอย่างผมเนี่ยมี100ล้านอยู่ในธนาคารแต่นอนแงกอยู่บนที่นอนกินข้าวได้1ช้อนมีประโยชน์อะไรพี่น้องผมขอตรงนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องขอให้ผมไม่ต้องขอให้มีตังค์ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปไหนได้ได้คุยกับพี่น้องได้พอแล้วนี่คือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตือนทุกคนยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูเรียกคนที่อีหม่านแล้วกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่พิจารณาก็ฟังแล้วก็ผ่านแต่ถ้าเราพิจารณาฟังต่อครับวะกูดูฮันนาสุวันฮิยาเราะเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นคือมนุษย์และก็รูปเจวิตเอามนุษย์เผามนุษย์บางทีเราเป็นพ่อเป็นฟืนเผาลูกลูกเผาเราเพราะอะไรเอ้าเลนหลานผมเนี่ยลูกมีนาเนี่ยนะครับพ่อมีนาเนี่ยลูกของน้องชายผมถามว่าเขาสบายใจไหมเวลานี้ลูกสองคนจบที่จอร์แดนสอนที่อาจารย์สมิธสอนที่นี่เขาเหนื่อยกี่ปีครับเหนื่อยไม่กี่ปีเลยแต่ถ้าเราไปยุ่งกับดุนยาล่ะเวลาเกิดวิกฤตอัลลอฮ์ลูกฉันอ่านกุรอานก็ไม่แตกตัวเจ๊งไหมพี่น้องดุนยามันต้องเหนื่อยไอ้พักนะในกูโบจำคำนี้เอาไว้นะพออิสาละนอนเลยตื่นมาตีสองครึ่งหรือตีสามขึ้นมาละหมาดกิยามุลเลนเดี๋ยวจะเป็นความเคยชินขออะไรก็ได้จากอัลลอฮ์พี่น้องครับเพื่อนผมกลับมาจากทำอุมเราะห์พี่น้องฟังแล้วหดหูมากไปนอนห้องเดียวกับบดออก็แล้วกันนะต้องเรียกละหมาดซุบฮ์ไปถึงมักกะฮ์ที่กำเนิดศาสนาแล้วไม่ขึ้นละหมาดต้องเรียกพอแกเรียกแล้วแกก็มายืนละหมาดแกก็ไม่รู้ว่าไอ้ขัวนี่ขึ้นมาหรือเปล่าแกก็ละหมาดของแกแกมุอัลลับด้วยพอละหมาดเซ็นให้สลามไอ้คนที่ปลุกขึ้นมาละหมาดนุ่งเกงขาสั้นเลยหัวเขา
พี่น้องเห็นฤทธิ์หรือยังไอการที่ไม่แบ่งเวลาเรียนรู้เรื่องศาสนาเป็นยังไงไปถึงมักกะแล้วยังไม่รู้เลยแผ่นดินนั้นคือแผ่นดินอะไรพี่น้องครับการเรียนรู้การแบ่งเวลาและการเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เลยแต่ทุกวันนี้ให้ทบทวนชีวิตว่าย่างเข้ามากันเท่าไหร่แล้วและท่องอัลกุรอานได้กี่สุราต้องคุยกันอย่างนี้แล้วทุกวันนี้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอะไลฮามาลาอิกะตุนกีลาซุนซีดาดุนลายะซุนัลลอฮ์ในนรกนั้นมีมาลาอิกะห์ที่ก้าวร้าวแข็งกระด้างสุดๆไม่ทรยศต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เขาและจะทําในสิ่งที่เขาถูกใช้มาลาอิกะห์ทําทุกอย่างเลยไม่ใช่บรออมันบอกพอเห็นอันตะละเกนบนกุบฏมาลาอิกะห์มาจะมาถามหนีเลยนี่ไงไอ้พวกหลอกแดกสตังค์เขาอะฮะหยาบไม่ได้มาหยาบสำหรับคนที่ทำศีลทำบิดาไม่หยาบสำหรับผมอาจารย์ซันแกบอกคนเหล่านี้น่ะอัลลอฮ์มันยังไม่รักนบีมันยังไม่รักแล้วจะไปรักมันทำไมจะไม่ให้เกียรติมันทำไมคนที่สอนให้คนหลงเรานะครับพี่น้องจำให้ดีวันนั้นเขาไม่ได้เรียกท่านประธานจังหวัดมาสอบคนเดียวประธานจังหวัดบางจังหวัดนี่นะครับพอจะทำบุญเนี่ยเขาบอกเลยนะวันไหนที่พี่น้องทำบุญถ้าฉันไม่อยู่เนี่ยฉันน่ะเสียใจเหลือเกินทำไมล่ะไม่ได้กินพี่น้องเข้าใจไหมไม่ได้กินกุรบานนี่ขอเหมาคนเดียว10ตัวก็เหมาคนเดียวพี่น้องทั้งหลายครับถ้าไปเจอคนเหล่านี้น่ะแล้วพี่น้องไปเชื่อเขาว่าจนตายเลยนะมันกินตายแล้วกินทั้งกระดูกเลยนะเพราะว่าอุลามะเขาพูดเอาไว้นี่มันเจ็บผมไม่อยากจะพูดก็บอกคนน่ะถ้าเป็นคนแล้วแยกผิดแยกทั่วแยกดีไม่ได้แยกขลันไม่ได้แยกคารอมไม่ได้เป็ดดีกว่าแล้วเจ็บมากเขาพูดเนี่ยต้องเก็บมาคิดนี่ไม่ใช่ว่าผมผู้อาจารย์พูดแรงเปล่าผมพูดตามหลักการมีไหมพูดศาสนาไม่โดนใครเลยนายกมีขึ้นเอ๊ะโอ้โหวันนี้อาจารย์กุตบะแจ๋วจริงๆไม่โดนใครเลยนั่นมึงไปเอาใจเขาแล้วผมไม่มีครับผมพูดอย่างนี้ใต้นะบางทีนั่งเป็นพันผมบอกเลยวันนี้ไม่ได้มาเอาใจใครนะครับถ้าเอาใจเขารู้นี่เขาเกลียดไหมอัลลอฮ์อาจารย์นบีดีนเอาอะไรมาพูดไม่รู้ไม่ใช่กิตาบุลอสูนะเดี๋ยวก็ตายใช่หรือเปล่าแต่เราพูดความจริงเนี่ยเราถูกยิงตายเนี่ยเราสหิตไหมและถ้าพูดไม่จริงแล้วถูกยิงตายนรกใช่ไหมเอายังไงเลือกเอาพี่น้องนะครับคราวหน้าอาจารย์มูบารอกมุฮัมมัดซอลเลาะห์และอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์อาจจะปลายเดือนกรกฎาคมอินชาอัลเลาะห์ตรงนี้ช่วยขอดุอาให้ด้วยเดือนละ2ครั้งอาหารจะสับเปลี่ยนกันนี่นะครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนสุขภาพดีอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้กล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีใครสอนนะครับแต่ถ้าการมีชีวิตอยู่ของเราบนโลกดุนยานี้อยู่ในสภาพที่จริงจังกับอัลลอฮ์ท่านจะจบชีวิตอย่างไรก็ช่างกะลิมะฮ์จะมาโดยอัตโนมัติอัลลอฮ์จะให้เราเองแต่ถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่รับรู้อะไรเลยพี่น้องครับต่อให้อาเลม10คนไปวนข้างนั่งล้อมเลยสอนกะลิมะฮ์ให้เรามันก็สั่นหน้าเพราะตอนดีๆมันยังไม่เอาตอนไฟธาตุแตกมันจะเอาหรือพี่น้องทั้งหลายครับฉะนั้นช่วยโรงเรียนอาจารย์ยูซุฟนะครับเดี๋ยวกลับมาเรามาหุ้นกันนะครับผมจะหมกข้าวไปเลี้ยงอาจจะเดือนละครั้งอินชาอัลลอฮ์จะไปอะไรกันล่ะพี่น้องเราอยากได้มั้ยล่ะสิ่งที่ดีอยากได้สิ่งที่ดีอยากให้กุโบกว้างต้องเหยียบอารมณ์ให้อยู่ในอุ้งเท้าของเราครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะริซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์